พี่ริงกับผมก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดของแพทโน้ตในแบนนันพาร์ทซีซั่น11เอาละเราก็มาดูกันว่าในตอนนี้ผมมันจะมีข้อมูลอะไรที่ปล่อยหลุดมาแล้วจากออฟฟิเชียลบ้างแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับข้อมูลในการนั่งอิงกับผมก็จะมาจากออฟฟิเชียลเลยผมของไกหน้า Call of Duty Mobile ที่มีการปล่อยแพทโน้ตออกมาผมรวมกับแพทโน้ตในเวอร์ชันจีนด้วยผมทั้ง2 อย่างรวมกันว่าตอนนี้จะมีข้อมูลอะไรมาแล้วนะเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับทีมในซีซั่น11หลายคนก็น่าจะรู้แล้วผมว่าจะเป็นทีม Silent Song แล้วก็จะมีตัวละครมิสทีคตัวใหม่ปรากฏขึ้นมาด้วยผมกับตัวละคร Silent นะก็คือเข้าชื่อกับตัวทีมของซีซั่นนี้เลยโดยจากในเทรลเลอร์นี้ผมเพื่อนๆก็จะเห็นตัวละครมิสทิคไซเลนตัวใหม่กันแล้วผมนะถือว่าสวยเลยผมใช้ได้หืมเซ็กซี่เพียวบางมากแล้วก็เป็นมิสทิคหญิงคนแรกด้วยของเกมนี้พร้อมกับในส่วนของตัวละครหญิงคนใหม่คนนึงของผมในซีรีส์คุโรฮานะจะเป็นซีรีส์พิเศษที่จะให้ฟรีเลยสำหรับคนเพื่อนที่เก็บสะสมแรงถึงระดับลีเจนเดอรี่ครบตามที่เขากำหนดเอาไว้จัดได้เลยว่าซีซั่นส่งท้ายปีนี้ผมทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเนี่ยก็ได้ตัวละครติดไม้ติดมือกันไปแน่นอนนะโดยสำหรับวันอัปเดตแพทเตอร์ผมถ้าเกิดเป็นโซนโกลบอลเนี่ยจะเป็นวันที่6แต่ถ้าเกิดเป็นโซนเอเชียของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณช่วงวันพฤหัสที่7นะผมประมาณการคร่าวๆนะสำหรับการอัปเดตแพทใหม่ซีซั่น11โดยสำหรับแพทในซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมผมจะมีการเพิ่มปืนใหม่เข้ามา1กระบอกกับปืนโกลซ่าสาย AR อันนี้พี่ลิงก็รีวิวรายละเอียดไว้แล้วระดับหนึ่งผมก็จะปลดล็อกให้เหมือนเดิมผมทั้งระดับคอมมอนแล้วก็สกินอีพิกที่เป็นพาร์ทเลเวล50แล้วก็ทั้งฝั่งของมีดผมมีดบินบอลิสติกไนฟ์อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าอยู่ในเควสประจำซีซั่นแน่นอนนะโดยสำหรับทางฝั่งของของรางวัลในแบรนด์พาร์ทอันนี้พี่ลิงก็อาจจะไม่ต้องเจาะลึกแล้วผมเพราะว่าทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะใครสนใจอยากดูของรางวัลแบรนด์พาร์ทเนี่ยก็สามารถย้อนกลับดูในคลิปเก่าได้หลักก็คือจะเป็นทีมที่เป็นคริสต์มาสเป็นหลักนะมีซันต้าแขวนด้วยอีก1คนนะผมในแบรนด์พาร์ทซีซั่นนี้ตามด้วยถัดมาผมกับการอัปเดตแผนที่ใหม่ประจำคริสต์มาสของปีนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมหลักเลยผมของเกม Call of Duty Mobile ที่ในแต่ละปีผมที่มีอีเวนต์สำคัญสำคัญอย่างเช่นอีเวนต์ฮาโลวีนอีเวนต์คริสต์มาสหรือว่าการอัปเดตแพทใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการปล่อยแผนที่ใหม่ๆออกมาทั้ง MP แล้วก็ BR ซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นแผนที่ผมในส่วนของฝั่ง MP กันบ้างแล้วก็ BR อย่าลืมว่าผมมีด้วยสำหรับอีเวนต์พิเศษประจำซีซั่น BR ก็เดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดในส่วนทีหลังแล้วกันนะก็สำหรับแผนที่นี้เป็นแผนที่ไซส์ใหญ่ผมที่บอกว่าเดินกันมีหลงแน่นอนบุกสามได้3ทางครับผมแล้วก็จะมีปรับช่วงเวลาเป็นช่วงกลางคืนเพื่อให้เข้ากับทีมเทศกาลคริสต์มาสของขวางค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแอบเยอะระวังให้ดีผมสำหรับการปรับโฉมใหม่ของแผนที่ตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเล่นนะผมที่เปลี่ยนบรรยากาศไปจากเดิมๆกันบ้างครับผมเพราะว่าจุดซุ่มลิงจุดเล็งอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะในตามที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมแล้วก็ทันมาผมตามด้วยคลาสใหม่ในโหมดของ Battle Royale กับในส่วนของสกิลเสริมอวิเตอร์สกิลตัวใหม่ในโหมดของ MP อันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันเลยผมแต่เพียงแค่มันจะลงทั้ง2โหมดในส่วนของเกมเพลย์จะเป็นการปล่อยขึ้นเสียงรบกวนศัตรูผมถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในระยะจะปรากฏในส่วนของสัญญาณแจ้งเตือนปอมเพื่อให้ศัตรูเนี่ยเกิดการไขว้เขวผมว่าเราอยู่ตรงไหนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกอย่างที่เป็นสายซัพพอร์ตเอาไว้ป้องศัตรูแล้วก็ถัดมาผมกับการอัปเดตมินิเกมแพชของโหมด Battle Royale อันนี้ผมก็จะเป็นอีเวนต์ประจำปีผมที่เป็นทีมอีเวนต์เทศกาลต่างๆซึ่งคราวนี้ก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสผมก็จะมีการตกแต่งต้นไม้คริสต์มาสในพื้นที่บางโซนเพื่อรับไอเทมของรางวัลผมที่เป็นพวกกระสุนเปิร์กหรือว่าของใช้อื่นที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดในโหมดของ VR ยิ่งตกแต่งมากขึ้นต้นไม้ก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้นและยิ่งจะให้ของรางวัลที่ดีขึ้นตามลำดับในส่วนของรายละเอียดการตกแต่งอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าต้องหาไอเทมยังไงผมอาจจะเป็นเก็บตามพื้นมาตกแต่งต้นไม้หรืออาจจะยิงคนแล้วก็เก็บของจากคนที่ตายเนี่ยมาตกแต่งต้นไม้อีกทีนึงก็ถือว่าเป็นของที่เอาไว้ซัพพอร์ตแล้วกันนะในส่วนของอีเวนต์หลักที่กำลังจะมาในช่วงของคริสต์มาสด้วย
แล้วก็ถัดมาผมในส่วนของพวกอีเวนต์เสริมต่างๆภายในซีซั่นนี้โดยในส่วนของตัวหน้าตาสกินปืนต่างๆครับผมที่จะมีแจกในอีเวนต์ตัวนี้แล้วก็พวกในกล่องเทปกล่องดอต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะเป็นพวกสกินแล้วก็เข้ากับทีมอีเวนต์คริสต์มาสโดยที่หลักแล้วก็น่าสนใจผมก็จะเป็นอีเวนต์คุโรฮานะเครสเป็นกล่องลีเจนดารี่ที่จะให้ฟรีเลยผมสำหรับเพื่อนๆที่เก็บแต้มสะสมลีเจนถึงที่กำหนดไว้ก็จะได้ปืน DR-H โดยรายละเอียดสกินปืนลีเจนตัวนี้ผมพี่ลิงก็ทำคลิปไปแล้วผมใครอยากดูเกมเพลย์เต็มๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่ากันได้นะหรือกดเข้าไปในดูไฟล์ตัวเกมก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทั้งฝั่งของกิจกรรมเสริมอื่นๆนะผมซึ่งในโซนอื่นนะผมก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นในโซนโกลบอลเขาก็จะมีกิจกรรมครับผมที่เป็นบูสต์ CP คูณ2ไปเลยผมจากตอนแรกแค่ 50% นะแต่ว่ากดได้แค่ครั้งเดียวนะอันนี้ก็เฉพาะสำหรับเซิร์ฟโกลบอลเท่านั้นแล้วก็อัปเดตตารางครับผมสำหรับเซิร์ฟจีนกันบ้างเซิร์ฟจีนนี่ก็มีอัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยผมกิจกรรมซึ่งก็จะเหมือนเรานั่นแหละแต่ว่าจะต่างกันในเรื่องของเวลาผมอันแรกเลยสำคัญก็คือโบนัส CP ผม 50% ของเซิร์ฟจีนย้ำก่อนว่าอันนี้ของเซิร์ฟจีนนะผมแล้วเขาก็จะมีโบนัสพิเศษที่เป็นขั้นบันไดให้ด้วยเมื่อเติมถึงที่กำหนดเอาไว้ก็คือคุ้มของโคตรคุ้มเพราะว่าได้โบนัสที่เป็นเบิ้ล2ต่อสังเกตว่าเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยมันจะเป็นคูณ2ใช่มั้ยแต่เซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะเป็น50บวกกับแพ็คบันไดนะผมก็มากกว่าเดิมเกือบ2เท่าเป็นเท่าตัวแต่ถ้าเกิดว่าจะถามว่าแล้วเซิร์ฟกาลิน่าเนี่ยจะมาแบบไหนผมพี่ลิงว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ฟกาลิน่ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแพ็ค CP คูณ2ที่เหมือนกับในส่วนของฝั่งโกลบอลนะเพราะว่าแพ็คขั้นบันไดเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาเองนะแต่อันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทำคลิปรีวิวอีกทีนะสำหรับคนที่สนใจผมก็เตรียมตัวรอไว้ได้เลยผมมีโอกาสมาค่อนข้างสูงเลยนะสับ CP คูณ2โดยหลักที่พี่ลิงว่าเขาต้องมีกิจกรรม CP คูณ2เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมมันมีทั้งตัวละครมิสติกมาแล้วก็จะมีตัวปืนนะผมเกา 5.56 ที่เป็นสกินมิสติกคือมันเป็นซีซั่นที่มี2ปืนแดงนะผมบวกกับซีรีส์อื่นๆที่โคตรน่าเก็บเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็เลยคิดว่ายังไงคูณ2เนี่ยมันต้องมาแน่นอนนะเพราะว่าปกติเนี่ยไอกิจกรรมอีเวนต์ CP คูณ2เนี่ยมันก็แทบจะมาทุกปีอยู่แล้วนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์อื่นๆนะผมที่อัปเดตตามในส่วนของเซิร์ฟจีนก็จะมีพวกกล่องครับผมให้มาอีกเหมือนเดิมเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาจะให้คูปองมาอีกผมประมาณ500ใบกับอีกรอบนึงก็คือ 1,000 ใบคล้ายๆกับตอนช่วงของอีเวนต์ฮาโลวีนเพราะฉะนั้นพี่ลิงว่าเซิร์ฟไกลหน้าของเราเนี่ยก็น่าจะเหมือนเซิร์ฟจีนนะผมก็คือน่าจะมีคูปองแจกแหละสายฟรีครับผมที่อยากได้ปืนฟรีก็เตรียมรอลุ้นกันได้นะโดยเซิร์ฟจีนเขาก็จะมีแถมพวกปืนรีเจเนอรี่เช่าผมให้แบบพิเศษด้วยในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเป็นเหมือนกับตัวของขวัญ นะเหมือนแบบว่าถ้าชอบสกินนี้เนี่ยก็ซื้อได้ในอนาคตนะโดยในส่วนของพวกอีเวนต์เซิร์ฟที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลดบัตเทิลพาร์ทวอลรีเทิร์นในช่วงปีนี้ผมก่อนสิ้นปีนี้กดถ้าจะไม่ผิดน่าจะปลดเกิน3อันขึ้นไปหรือว่ามี3อันขึ้นไปที่อยู่ในแบนด์พาร์ทวาวเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของตัวเคอลลิ่งการ์ดผมรีเจเนอรี่ของแบนด์พาร์ทไปเลยแบบฟรีๆแล้วก็ตามด้วยในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมตัวใหม่ผมที่เป็นกล่องของขวัญอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีการได้รับกล่องของผมได้ยังไงน่าจะทำกิจกรรมในเกมนี่แหละปลดล็อกแต้มเพื่อเปิดฟรีอีกเหมือนกันหรืออาจจะใช้ CP แรกซื้อกล่องเพื่อปลดล็อกของวันก็ได้นะอันนี้ก็รอดูต่อไปผมในส่วนของร้านค้าตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของผมที่สรุปแบบคร่าวๆของแพทโน้ตตัวใหม่ในBattle Passซีซั่น11ก็เป็นแพทสุดท้ายของปีนี้แล้วผม2023เตรียมเข้าสู่ปี2024และก่อนจากกันไปผมเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับแพทซีซั่นนี้ผมกับคริสต์มาสอีเวนต์ก็อีกนึงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ซีซั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกินดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ